จังหวัดนราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว3อำเภอนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะตกหนักไปอีก 1-2 วันนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเทศบาล4บ้านทรายทองที่มีประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังบ้านเรือนมาอาศัยอยู่28ครอบครัว123คนจาก3ชุมชนที่มีระดับน้ำท่วมขังขั้นวิกฤตโดยอยู่ในระดับ180เซนติเมตรที่มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอสุขิรินและอำเภอแว้งไหลมาสมทบกับแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งจากช่วงที่เช้านะครับอยู่ที่ระดับ1เมตร69เซนติเมตรและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง1เมตร89เซนติเมตรล่าสุดมีบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรในที่ราบลุ่ม99หมู่บ้าน20ตำบล14ชุมชนคือที่สุไหงโกลกสุไหงปาดีสุขิรินและระแงะมีแนวโน้มจะสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนขยายเป็นวงกว้างเนื่องจากยังคงมีแนวโน้มฝนจะตกลงมาอย่างหนักในอีก 1-2 วันครับล่าสุดนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการนราธิวาสได้ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยใน3อำเภอแล้วคือสุไหงโกลกสุขิรินและสุไหงปาดีเพื่อที่จะได้นำงบประมาณฉุกเฉินมาใช้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและจะพิจารณาอำเภอระแงะเป็นเขตประสบภัยพิบัติต่อไปซึ่งอยู่ในระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปัญหาน้ำท่วมที่นราธิวาสเกิดจากฝนตกหนักปกคลุมทั้ง13อำเภอนะครับก็ทำให้มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มของทั้ง13อำเภอแต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็อยู่ในขั้นวิกฤตในพื้นที่สุไหงโกลกจากมวลน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาในอำเภอสุขิรินและอำเภอแว้งครับ